ือสถานีรถเมล์นะคะตาล่ะฮัลโหลก็ไม่เนี่ยสวัสดีค่ะช่องฟินแลนด์ไทยการ์เด้นนะคะมื้อนี้สิพาไปเบิ่งร้านเสื้อผ้ามือสองเด้อกบเซิงมือสองค่ะเป็นร้านค้ากับเป็นร้านกาชาร์ดนะคะอยู่เมืองกอกกอล่าเด้อค่ะบ่รู้ว่าเขาอีเปิดหรือบ่เปิดค่ะน่าอีเปิดอยู่ชาร์ตนะคะคล้ายกับว่าเป็นของนี่ค่ะเป็นแบบนี้ค่ะข้างในก็มีสินค้ามือสองสินค้าต่างๆค่ะSilvia ผู้คนก็บ่ค่อยมีค่ะในเมืองขนาดเป็นเมืองใหญ่เลยค่ะเนี่ย
คนผู้คนไปได้กันหมดเอวเลยก็ตัวหนาเอวเลยก็กีตาร์ปาลายุนมันตาเซออนซุ่นหนุนตายเป็นวันอาทิตย์พร้อมค่ะเบิ้งให้เบิ้งค่ะวันอาทิตย์เขาบ่ออกเที่ยวกันเขาอยู่บ้านอยู่ซองกันนะก็คือบ้านเฮาเนาะบ้านเฮาเสาร์อาทิตย์เที่ยวเนาะพาลูกพาเต้าออกเที่ยวบ่นู่นบ่นี่แต่ประเทศฟินแลนด์บ่ค่ะสังเกตเบิ่งมั้ยคะกันหน้าในเมืองนะคะเพราะอย่างที่ร้านค้าร้านโรงเขาก็ปิดค่ะเสาร์อาทิตย์อ่ะบางแห่งเขาปิดหมดบ้านเฮาเปิดตลอดมึงไหมคะนี่เป็นแบบลักษณะนี้ค่ะเงียบจิรีเห็นป่ะคะข้างในเป็นร้านอาหารค่ะนี่ไหมคะผู้คนไปไหนกันเหมือนเงียบจิรีหลังโควิดนี่ค่ะยิงหนักเข้าไปอีกค่ะก่อนโควิดก็พอมีบ้างแต่หลังโควิดนี่ยิ่งเย็บจิรีเลยค่ะเบิ่งเลยค่ะนะคะบางแกก็สักไม้กันเท้ายางอยู่ค่ะเห็นไหมคะวนไปวนมาก็จบละเมืองคือพอๆกันกับจังหวัดน้อยๆบ้านเฮาเป็นถนนแบบนอกเมืองนะคะก็บอกไกลนอกเมืองคล้ายกับไปรอบเมืองนั่นแหละออกมาประมาณกิโลนึงแค่นั้นแหละบ่มีรถบ่มีบ้านผู้บ้านคนค่ะตั้งใจมาเที่ยวเด้อค่ะเนี่ยมาเบิ่งรถโบราณรถเก่าเนี่ยบ่ได้มาเที่ยวซะเพราะว่าอย่างติเพราะว่าเขาปิดก่อนค่ะเราเปิดช่วงฤดูร้อนนี่มันอีเข้าฤดูสุกๆก็คือฤดูฝนฤดูหนาวต้นฝนไปต้นฝนนะคะต้นฝนต้นหนาวที่ก็เป็นหลังจากชมเมืองโคคอล่าแล้วก็อีกไปอีกเมืองนึงเด้อค่ะเนี่ยไปอีกจังหวัดนึงก็ว่าแม่นแล้วเนาะฤดูใบไม้ร่วงนะคะต่อไปก็เป็น
ใบไม้เปลี่ยนสีค่ะอีเป็นสีเหลืองสีทองเนี่ยค่ะบรรยากาศอีเป็นแบบนี้ไปตลอดเลยค่ะตลอดเดือนกันยานี่อีเป็นแบบนี้เลยค่ะฝนตกสลับกับแดดสลับกับใบไม้ร่วงแบบนี้เลยค่ะบรรยากาศนะแล้วก็หนาวนะอุณหภูมิอยู่ที่บ่ถึง20อ่ะ13 14 15ประมาณนี้นะคะอย่าลืมเด้อค่ะเบิ่งแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ได้เด้อค่ะอีได้มีกำลังใจพาเที่ยวพาไปนู่นป่านี่เห็นนู่นเห็นนี่เด้อค่ะอยู่ที่ประเทศฟินแลนด์มันแตกต่างจากประเทศกับประเทศเฮาขนาดใดค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ